อนาคตกลายเป็นเครื่องหมายคำถามนะครับโอ้โหมีรายงานบอกว่าเชลซีพร้อมปล่อยทั้งรีสเจมส์แล้วก็คอนเนอร์กาลาเกอร์ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับโอ้โหมาตามกันหน่อยอันนี้เป็นรายงานข่าวจากสื่ออย่าง The Times นะครับรายงานบอกว่าเชลซีตกเป็นข่าวว่าพร้อมปล่อยรีสเจมส์แล้วก็คอนเนอร์กาลาเกอร์ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อให้ตัวเลขในบัญชีของพวกเขาเนี่ยเป็นไปตามกฎการเงินรายงานก็บอกว่าเชลซีเสี่ยงที่ต้องพบกับการลงโทษแบบเอเวอร์ตันแล้วก็นอตแฮมฟอร์เรสต์เนื่องจากทำผิดกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกหลังใช้จ่ายอย่างหนักนะนับตั้งแต่เปลี่ยนเจ้าของทีมในปี2022หากนักเตะโฮมโกรนแบบริชเจมส์แล้วก็กาลาเกอร์ย้ายออกจากทีมก่อนจบฤดูกาลนี้เนี่ยค่าตัวของทั้ง2คนเนี่ยจะถูกนับว่าเป็นกำไรจากการขายนักเตะในระหว่างฤดูกาล 2023-2024เชลซีจะต้องตามหารายได้เพิ่มเติมอีกมากกว่า100ล้านปอนด์เพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อการทำผิดกฎของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับที่ห้ามทีมขาดทุนเกิน105ล้านปอนด์ตลอดระยะเวลา3ปีริชเจมส์เนี่ยผ่านการลงสนามกับเชลซีไปมากกว่า100นัดและคว้าแชมเปี้ยนส์ลีกมาร่วมทีมนะในปี2021แต่ก็มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนแล้วก็ฤดูกาลนี้เขาได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปแค่8นัดเท่านั้นรายงานก็บอกว่าเชลซีเนี่ยต้องการค่าตัวในระดับ80ล้านปอนด์เพื่อแลกกับการปล่อยริชเจมส์ที่ยังมีดีกรีติดทีมชาติอังกฤษมา16นัดขณะเดียวกันครับคอนเนอร์กาลาเกอร์ก็ได้รับความสนใจจากสโมสรอย่างสเปอร์แล้วก็เวสต์แฮมแต่ว่าสัญญาของเขาจะหมดลงในปี2025ทำให้สเปอร์เนี่ยอยากที่จะกลับมาล่าตัวแล้วก็จับตาสถานการณ์ว่าเชลซีจะจับเขาต่อสัญญาได้หรือเปล่าไม่งั้นก็ปล่อยออกจากทีมเลยในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เชลซีครับทุ่มเงินไปอย่างมากเลยตลอดช่วงปีหลังๆซึ่งรวมถึงการเซ็นเอนโซ่เฟอร์นันเดสค่าตัวระดับ106ล้านปอนด์และคว้าตัวมอยเซสคาเซโดอีกประมาณ115ล้านปอนด์นะครับยังไงก็ตามครับผลงานของพวกเขาไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหลังเชลซีไม่มีความคงเส้นคงวาในฤดูกาลนี้และปัจจุบันครับรั้งอันดับ11ของตารางคะแนนพรีเมียร์อังกฤษนะครับโอ้โหสถานการณ์ครับเริ่มไม่เป็นใจครับมีรายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยตอนนี้พร้อมปล่อยนะทั้งคอนเนอร์กาลาเกอร์แล้วก็รีสเจมส์ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับเพื่อไม่ให้ผิดกฎการเงินนะทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้สำหรับอนาคตของรีสเจมส์แล้วก็คอนเนอร์กาลาเกอร์จัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม